วัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 นะครับวันนี้พบกันตรงกับวันทําการแรกของสัปดาห์ครับวันจันทร์ที่12กันยายน2559นะครับที่ย้ำวันเวลาก็จะฉายภาพให้เห็นแล้วครับว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่10วันเสร็จๆเท่านั้นเองนะครับตำแหน่งสำคัญในกองทัพหรือแม้แต่ชีวิตข้าราชการนะครับก็จะยุติแล้วก็สิ้นสุดลงครับ30กันยายน2559ปีนี้ครับก็จะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนที่1ตุลานะครับจะเป็นวันเริ่มต้นงบประมาณใหม่แน่นอนนะครับข้าราชการก็จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2559นี้แหละครับคุณผู้ชมแต่ว่ายิ่งใกล้วันนะฮะก็มีการสลับปรับเปลี่ยนตำแหน่งหลายตำแหน่งก็ได้เห็นภาพความชัดเจนไปแล้วแต่ว่าถ้าใครเป็นนักการเมืองซึ่งไม่รู้แหละครับว่าจะมีเลือกตั้งเมื่อไหร่แต่ว่าช่วงชีวิตของการเป็นนักการเมืองนั้นตลอดเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันนั้นต้องคิดต้องทำต้องนำเสนอในแบบนักการเมืองซึ่งเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนแต่ว่ากฎหมายลูกนะครับหรือพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งการเลือกตั้งส.ส.การได้มาซึ่งสว.ยังไม่ตกผลึกนะฮะซึ่งต้องรอความชัดเจนนะครับจากกฎหมายลูกที่กกต.จะส่งให้กรท.หรือกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับคุณสุภชัยสมเจริญนะครับวันนี้ก็ออกมายืนยันนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยบอกนะครับว่าในส่วนของกกต.เองนะครับก็มีความมั่นใจนะครับว่ากกต.ได้พิจารณาร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ว่าถ้าหากการประชุมกกต.พิจารณาเสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะฮะก็คือ13กันยายนก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.พิจารณาได้เลยแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้นะครับซึ่งต้องรอพิจารณากันในที่ประชุมก่อนไม่ขอพูดในเรื่องดังกล่าวเพราะว่าถ้าพูดไปก็อาจจะไม่ตรงกับผลการประชุมส่วนการที่พรรคการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์การให้ส่งนโยบายหาเสียงให้กกต.ตรวจสอบก่อนนั้นสิ่งที่กกต.ส่งไปเป็นเพียงเบื้องต้นเพราะการพิจารณากฎหมายลูกทั้งหมดเป็นหน้าที่ของกรท.หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญถามว่ากรณีที่นายมีชัยอฤชุพันธ์ประธานกรท.ระบุนะฮะว่าแม้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ยังไม่มีผลบังคับใช้นายสุภชัยก็ไม่ควรลาออกจากตำแหน่งประธานกกต.เพราะอาจจะมีผลต่อตำแหน่งกกต.ก็จึงไม่ควรลาออกคุณสุภชัยบอกว่าตนยังไม่ได้ดูในรายละเอียดแต่เมื่อดูกฎหมายว่าอย่างไรก็ต้องว่าไปอย่างนั้นขณะนี้ไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดอะไรได้เพราะกกต.เนี่ยก็มีเรื่องที่สปอตไลท์ฉายส่องไป2เรื่องหลักๆนะฮะก็คือเรื่องกฎหมายลูกเนี่ยแหละครับที่จะส่งให้กรรมการร่างอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการสับเปลี่ยนตำแหน่งของกกต.นะครับซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติหลังจากที่มีกระแสข่าวหลุดออกมานะฮะขอให้นายสุภชัยนั้นลาออกจากตำแหน่งและนายสุภชัยไม่ยอมลาออกนะครับล่าสุดนะฮะมีการตกลงกันระหว่างกกต.เพื่อสลับสับเปลี่ยนงานโดยนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้งจะมาดูแลด้านบริหารกลางแทนนายสุภชัยและจะให้นายสุภชัยนั้นไปดูแลงานด้านบริหารการเลือกตั้งซึ่งได้มีหนังสือเวียนแจ้งให้กกต.รับทราบแต่อย่างไรก็ตามก็มีรายงานด้วยนะครับว่าในส่วนของงานบริการกลางบริหารกลางที่นายสุภชัยดูแลอยู่นั้นนายสุภชัยยังไม่ยอมเซ็นเพื่อให้นายสมชัยเข้าไปดูแลนะครับก็มี2เรื่องแล้วครับประธานกกต.ก็มั่นใจว่าส่งร่างกฎหมายลูกส.ส.ทันในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าศึกชิงตำแหน่งนั้นยังไม่จบอาจจะมีการสลับงานกันนะครับคือกกต.เนี่ยเขามีทั้งหมด5คนก็มีกกต.5ด้านแต่ว่าด้านที่สลับกันเนี่ยก็คือด้านของสุภชัยสมเจริญซึ่งเป็นกกต.กลางนะฮะแล้วก็เป็นประธานดูแลงานบริหารกลางและสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับเป็นกกต.ด้านบริหารการเลือกตั้งก็ต้องดูนะฮะว่าจะสลับปรับเปลี่ยนกันแบบไหนอย่างไรเพื่อที่จะให้งานนั้นเดินหน้าต่อไปได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องใบเหลืองใบแดงที่มีการคุยกันก่อนหน้านี้แล้วก็มาถึงใบส้มนะฮะการให้มีบทบัญญัติใหม่ให้ใบส้มใบแดงสำหรับนักการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้งนะถึงตอนนี้ก็
ผ่านฉลุยนะครับโดยมีชัยฤชุพันธ์ครับประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เตรียมพิจารณาก่อนเสนอร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ฉบับปรับปรุงตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามตินะครับว่าตามรายละเอียดของเนื้อหากรณีที่กกต.มีอำนาจสั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือสั่งให้เลือกตั้งใหม่ตามรูปแบบที่เรียกว่าใบส้มก็คือระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง1ปีของผู้สมัครที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตนะซึ่งเป็นการพิจารณาของกกต.ช่วงวันรับสมัครจนถึงวันเลือกตั้งซึ่งทำให้การเลือกตั้งใครก็ตามที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตนะก็จะเป็นการพิจารณาของกกต.ในช่วงวันรับสมัครจนถึงวันลงคะแนนก็คือเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง10ปีโดยคำสั่งของศาลฎีกาที่พบว่าผู้สมัครทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่สุจริตเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติที่เขียนไว้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกกต.โดยเนื้อหาเท่าที่ทราบนั้นก็มีความสอดคล้องกันขณะที่รูปแบบการวินิจฉัยของกกต.ก็เป็นการให้ใบดำหรือการกำหนดระยะเวลาการรับโทษเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้ที่กระทำทุจริตหรือรู้เห็นการทำทุจริตของบุคคลอื่นซึ่งทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเป็นเวลา5ปีหรือ10ปีนั้นตนยังไม่เห็นเนื้อหาในประเด็นดังกล่าวจึงไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่าจะแปลความไว้อย่างไรหรือเป็นบทบัญญัติที่ตีความเกินไปจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติไปหรือไม่ซึ่งกำหนดบทลงโทษการลงโทษตลอดชีวิตก็คือนักการเมืองหรือผู้สมัครเนี่ยนะฮะที่ไปลงสมัครและก็ทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งโทษสูงสุดของการแบนนะก็คือไม่สามารถเล่นการเมืองหรือสมัครส.ส.ได้ตลอดชีวิตนะส่วนมีชัยนะฮะก็ระบุว่าข้อเสนอของกกต.กรณีหลักเกณฑ์ให้ใบส้มใบแดงนักการเมืองที่ลงสมัครแล้วทุจริตการเลือกตั้งสอดรับกับร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติแค่ไหนแต่กรณีใบดำก็ไม่อยากให้ความเห็นนะครับก็เกรงว่าจะตีความเกินจากร่างรัฐธรรมนูญนะครับโอ้นี่นะโทษสูงสุดนะก็คือแบนนักการเมืองตลอดชีพนะครับในขณะที่คุณสดศรีสัตยธรรมครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติกล่าวถึงเนื้อหาของร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ฉบับของกกต.ที่กำหนดนะฮะว่าหากผู้สมัครหรือส.ส.คนใดถูกศาลฎีกามีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งจะถือว่าเป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีพโอ้นี่นะฮะโดยบอกว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นโทษทางอาญาจนถึงกับต้องไปตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะกระบวนการสอบสวนของกกต.ว่าได้มาตรฐานมากน้อยเพียงใดซึ่งการตัดสิทธิ์ตลอดชีพถือเป็นโทษที่ร้ายแรงสำหรับนักการเมืองเหมือนเป็นการตัดแขนตัดขาของเขาหรือทำให้นักการเมืองเป็นอาชญากรที่ทำให้บ้านเมืองล่มจมดังนั้นจึงเป็นการพิพากษาที่หนักเกินสมควรหรือเกินเลยไปหรือไม่เพราะแม้แต่คดีอาญาบางเรื่องศาลยังลงโทษจำคุกแค่เพียง20ปีเท่านั้นจึงเชื่อว่าแนวคิดนี้นักการเมืองคงไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนนะครับคุณสดศรีสัตยธรรมนะฮะซึ่งเป็นอดีตกกต.แล้วสมัยเป็นกกต.นั่นก็เป็นกกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติเป็นด้านเดียวกับสมชัยศรีสุทธิยากรก่อนจะเปลี่ยนกับสุภชัยสมเจริญโดยอาจารย์สดศรีบอกว่าเนื้อหาของร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ฉบับกกต.ที่กำหนดว่าตรงนี้สำคัญนะฟังอีกครั้งนะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งหากผู้สมัครหรือส.ส.คนใดถูกศาลฎีกามีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งจะถือว่าเป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีพว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นโทษทางอาญาจนถึงกับต้องไปตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะกระบวนการสอบสวนของกกต.ว่าที่กกต.บอกว่ามีความผิดนั่นมาตรฐานกกต.เป็นมาตรฐานที่เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าการตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตถือเป็นโทษที่ร้ายแรงสำหรับนักการเมืองเหมือนเป็นการตัดแขนตัดขา
ทำให้ถูกมองนะว่านักการเมืองเป็นอาชญากรที่ทำให้บ้านเมืองล่มจมนี่ก็ถือว่าเป็นการเขียนที่แหมเกินสมควรหรือว่าเกินเลยไปกว่าเหตุหรือไม่อาจารย์สุศรีก็ยังบอกนะฮะว่าแม้แต่คดีอาญาบางเรื่องเนี่ยศาลยังลงโทษจำคุกแค่เพียง20ปีเท่านั้นแต่ว่านักการเมืองเนี่ยโอ้โหถูกตัดสิทธิ์นะตลอดชีพนะครับในขณะที่คุณพีรศักดิ์พอจิตนะฮะรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่2พูดถึงข้อเสนอของร่างกฎหมายลูกนะครับที่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นผู้มีอำนาจประกาศวันเลือกตั้งและเลื่อนวันเลือกตั้งได้หากมีเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับโดยคุณพีรศักดิ์บอกว่าตนเห็นด้วยในบางรายละเอียดเรื่องเลื่อนเลือกตั้งควรให้อำนาจกกต.จัดการเพื่อแก้ปัญหาในอดีตที่อาจจะเกิดความวุ่นวายจะได้ตัดปัญหาของการเลือกตั้งที่เคยมีบทเรียนมาแล้วในอดีตแต่ต้องไปเขียนรายละเอียดให้ดีนะฮะเช่นกกต.จะเลื่อนวันเลือกตั้งเองได้ต้องเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆเท่านั้นและเป็นเหตุสุดวิสัยที่สังคมนั้นเชื่อตามนั้นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยส่วนกรณีกกต.เสนอให้ลงโทษผู้สมัครที่ทุจริตการเลือกตั้งรุนแรงโดยใช้ใบแดงตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีใบดำตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนั้นตนยังไม่แน่ใจรายละเอียดว่าข้อเสนอนี้ใครเป็นผู้มีอำนาจลงโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือจะมีการอุทธรณ์หรือฎีกาหรือไม่แต่เบื้องต้นส่วนตัวเห็นว่ากกต.เป็นองค์กรที่มีอำนาจกึ่งตุลาการกับบริหารจึงไม่ค่อยเหมาะสมหากให้อำนาจกกต.ยิ่งใหญ่ถึงขนาดตัดสิทธิ์ทางการเมืองของใครตลอดชีวิตได้ถ้าจะลงโทษรุนแรงต้องให้อำนาจฝ่ายตุลาการเช่นศาลทำหน้าที่ไต่สวนแล้วก็ทำหน้าที่ในการตัดสินมากกว่านะครับดังนั้นการที่จะไปบอกว่าโอ้ถ้าโดนใบแดงใบดำนะมีโทษแบบนั้นแบบนี้โดนใบดำตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตก็ไม่แน่ใจว่ามาตรฐานที่กกต.ไปไต่สวนหรือไปสอบมาเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ถือว่าสังคมยอมรับได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าผลสอบที่ยังมีปัญหาก็คนก็ไม่ยอมรับแต่ว่าไอ้ผลสอบที่คนไม่ยอมรับหรือมีปัญหานั้นกลับกลายเป็นเหตุที่จะไปกีดกันหรือปฏิเสธนะไม่ให้นักการเมืองคนนั้นหรือพรรคนั้นนะสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้นี่ก็เป็นแนวคิดแบบค่อนหรือว่ากึ่งไปทางการรีเซ็ตหรือการเซ็ตซีโร่พักการเมืองนะครับคุณผู้ชมไปดูความเห็นของสปทการเมืองกันบ้างนะครับคุณเสรีสุวรรณพานนท์ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปทพูดถึงกรณีที่พักการเมืองคัดค้านข้อเสนอสปทเรื่องการรีเซ็ตบัญชีสมาชิกพักใหม่โดยบอกว่าได้ปรับแก้เนื้อหาให้พรรคการเมืองนั้นต้องยื่นทะเบียนสมาชิกพรรคใหม่ว่าหากพรรคใดไม่ต้องการรีเซ็ตรายชื่อสมาชิกพรรคใหม่ทั้งหมดก็สามารถทำการยืนยันรายชื่อสมาชิกพรรคทั้งหมดโดยทำเป็นจดหมายเพื่อรองรับว่าสมาชิกที่มีอยู่เดิมมีความถูกต้องดังนั้นการปรับแก้ดังกล่าวเพื่อให้เกิดทางเลือกแก่พรรคการเมืองมากขึ้นแต่ถ้าหากพบว่ารายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่แต่ละพรรคยืนยันมาไม่เป็นความจริงก็จะมีบทลงโทษเช่นกันเพราะปัจจุบันมีสมาชิกพรรคจำนวนมากถูกนำชื่อมาแอบอ้างโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมหรือไม่รู้ตัวมันมีเหรอฮะบางคนเป็นสมาชิกพรรคซ้ำซ้อนกับหลายพรรคดังนั้นจึงต้องให้มีการยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคอีกครั้งอย่างไรก็ตามหากพรรคใดต้องการจดทะเบียนรายชื่อสมาชิกพรรคไหนก็สามารถทำได้เช่นกันในขณะที่นายสมพงษ์ศักวีสปทการเมืองบอกว่าเหตุผลที่กรรมาธิการยอมปรับแก้เนื้อหาเรื่องการรีเซ็ตรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองเนื่องจากไม่อยากตกเป็นจำเลยถูกโจมตีว่าจ้องจะรีเซ็ตหรือกลั่นแกล้งให้พรรคการเมืองเล็กลงไม่อยากถูกมองว่าเป็นไอ้ห้อยไอ้โหนดังนั้นอะไรที่ตึงไปก็หย่อนให้แต่การหย่อนให้ครั้งนี้ไม่รู้จะเป็นผลดีต่อพรรคการเมืองหรือไม่เพราะเจตนาเดิมเนี่ยกรรมการร่างต้องการเปิดประตูให้พรรคการเมืองได้รับเงินบำรุงจากประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคบวกกับเงินอุดหนุนที่รัฐจะเป็นผู้สนับสนุนให้แต่พรรคการเมืองไม่เอากันเองดังนั้นข้อเสนอที่กรรมการร่างปรับมาใหม่
จากข้อเสนอของกรรมาธิการจึงไม่บังคับให้แต่ละพรรคต้องมาจดทะเบียนรายชื่อสมาชิกพรรคใหม่ก็เลยมีทางเลือกให้ว่าหากพรรคใดไม่ต้องการรีเซ็ตรายชื่อสมาชิกพรรคใหม่ให้ทำหนังสือยืนยันรับรองรายชื่อสมาชิกพรรคว่ามีความถูกต้องแล้วซึ่งจะทำให้สมาชิกพรรคไม่จำเป็นต้องเสียค่าสมัครสมาชิกพรรคปีละไม่เกิน200บาทเพราะไม่ถือว่าเป็นสมาชิกพรรคใหม่อย่างไรก็ตามหากพรรคใดไม่ทำหนังสือยืนยันรายชื่อสมาชิกพรรคมาจะถือว่ารายชื่อพรรคการเมืองนั้นหายไปหมดไม่มีสมาชิกพรรคเหลืออยู่โอ้นี่นะฮะก็คือเรื่องของการรีเซ็ตรายชื่อของสมาชิกพรรคการเมืองถ้าไม่ต้องการให้สมัครใหม่นะฮะก็ให้ทำหนังสือยืนยันไปนะครับเราพักกันสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาตามเรื่องแนวคิดในการเซตซีโร่หรือการจัดระเบียบพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองพักครู่เดียวมาดูความคิดเห็นของรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณองอาจคล้ามไพบูลย์ได้พูดถึงร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการกำหนดที่ให้ใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำเพื่อเป็นการกำหนดระดับฐานความผิดในทุจริตการเลือกตั้งคุณองอาจบอกว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยประเด็นนี้ไม่ได้ติดใจเรื่องกฎกติกาการเลือกตั้งต่างที่จะมาใช้กับนักการเมืองค่ะแม้ว่ากกต.เองจะมีการเพิ่มใบส้มใบดำมาเนี่ยก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าการเลือกตั้งก็เหมือนกับกีฬาเราเป็นผู้เล่นก็ต้องพร้อมที่จะเล่นตามกติกาถ้ากติกานั้นเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมก็ไม่มีปัญหาค่ะซึ่งข้อเสนอของกกต.นะคะเป็นเพียงเบื้องต้นต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ดังนั้นค่ะสังคมต้องช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ช่วยกันกันกรองให้เป็นไปโดยความสุจริตและเที่ยงธรรมมากที่สุดเพราะอยากเห็นการป้องกันการซื้อเสียงซึ่งก็ถือว่าเป็นด่านแรกของการกันกรองบุคคลที่จะเข้ามาสู่ทางการเมืองส่วนร่างพรบว่าด้วยพรรคการเมืองของกกต.นั้นก็เห็นว่ามีบางส่วนนะคะที่พอจะรับได้แล้วก็มีบางส่วนที่ต้องปรับแก้ค่ะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นไม่ให้ตรึงเกินไปหรือว่าหย่อนเกินไปและเชื่อว่าหลายฝ่ายคงจะช่วยกันดูค่ะเพราะว่าต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนโดยเชื่อมั่นนะคะว่ากรรมการร่างเนี่ยจะรวบรวมข้อคิดเห็นของฝ่ายต่างๆมาพิจารณาส่วนการเสนอความคิดเห็นของพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็อยู่ที่กรรมการร่างค่ะจะขอให้แสดงความคิดเห็นหรือไม่ถ้าหากว่าขอมาก็พร้อมที่จะเสนอข้อคิดเห็นอยู่แล้วค่ะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะในขณะที่บิ๊กบราเธอร์นะคะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.เสนอเซตซีโร่พรรคการเมืองค่ะนำประเด็นนี้ไปถามพลเอกประวิตรนะคะท่านก็บอกว่าประเด็นนี้เนี่ยยังไม่มีใครเสนอมาส่วนจะเป็นสปท.เสนอหรือไม่นั้นเรื่องนี้ยังไม่ทราบและเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ยังมาไม่ถึงตนและตนก็ไม่ได้เข้าประชุมร่วมกับสปท.ด้วยว่าใครจะไปเซตซีโร่พรรคการเมืองเรื่องนี้เห็นพูดกันอยู่ทุกวันค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามค่ะว่าแล้วดีหรือไม่ที่จะมีการเซตซีโร่พรรคการเมืองพลเอกประวิตรบอกว่าไม่ทราบไม่มีความคิดเห็นเพราะว่าตนนั้นไม่ใช่นักการเมืองเขาก็คงจะว่ากันเองแหละอะไรที่มันควรหรือว่าอะไรที่มันไม่ควรสิ่งใดที่ดำเนินการแล้วไม่เกิดความขัดแย้งก็ต้องทำเพื่อให้อนาคตของประเทศนั้นมีความเข้มแข็งแต่หากว่าทำแล้วไม่เข้มแข็งก็ไม่ทำค่ะส่วนที่มองว่าหากไม่เซตซีโร่พรรคการเมืองเนี่ยก็จะทำให้พรรคการเมืองกลับมาเป็นแบบเก่าได้อีกหรือไม่นั้นถือว่าประเด็นนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องพิจารณาสิ่งไหนที่เข้มแข็งก็ต้องพิจารณากันขออย่าพึ่งก้าวไปไกลค่ะแต่ว่าความคิดเห็นของประธานนปช.เป็นอีกแบบนึงนะคะจากคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ได้พูดผ่าน Facebook Live ค่ะคุณจตุพรบอกนะคะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยเสนอรูปแบบเซตซีโร่พรรคการเมืองเสนอมาแบบนี้แสดงถึงการออกแบบเกมการเมืองทำให้พรรคการเมืองวุ่นวายและต้องการที่จะล้วงความลับนโยบายหาเสียงเลือกตั้งในอนาคตโดยการเซตซีโร่พรรคค่ะโดยการกำหนดให้พรรคการเมืองทำ primary vote นะคะเพื่อให้สมาชิกพรรคออกเสียงเลือกผู้สมัคร
เบื้องต้นเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นได้เป็นจริงได้แต่ละพรรคเนี่ยต้องมีสมาชิกเต็มพื้นที่ทุกจังหวัดและการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องทำได้โดยง่ายแต่ว่าแนวคิดเซซิโลของกกต.ให้สมาชิกจ่ายเงิน200บาทเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตามรถแมพเลือกตั้งปี60ค่ะคุณจตุพรบอกนะคะว่าระบบ primary vote เนี่ยเป็นการออกแบบมาเพื่อล้มพรรคการเมืองใหญ่ถ้าหากว่าเจอวิชามารจ้างคนมาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ใส่ร้ายพรรคการเมืองจะนำไปสู่การยุบพรรคในอนาคตซึ่งพรรคการเมืองก็จะหนีไม่พ้นเกมการเมืองนี้เลยค่ะเพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยไม่สามารถจะตรวจสอบอย่างรอบคอบในเวลาที่ต้องเร่งรีบดำเนินการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่และส่วนแนวคิดที่จะให้พรรคการเมืองเสนอนโยบายต่อกกต.นั้นเนี่ยเรื่องนี้คุณจตุพรก็บอกนะคะว่าเท่ากับเป็นการล้วงความลับแล้วก็ขัดขวางการพัฒนาชาติโดยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งอ้างว่าจะนำนโยบายไปประกาศให้ประชาชนตรวจสอบเพื่อไม่สร้างความเสียหายแล้วก็หายนะทางเศรษฐกิจต่อประเทศในอนาคตก็เลยถามค่ะว่าไม่ใช่หน้าที่ของกกต.เพราะว่านโยบายของพรรคเนี่ยต้องนำเสนอต่อสาธารณะอยู่แล้วแล้วแนวคิดของคุณสมชัยที่อ้างว่าไม่ให้ประชาชนถูกพรรคการเมืองหลอกนั้นเหลวไหลไร้สติที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างไรก็ตามพรรคการเมืองต้องแข่งขันนโยบายกับประชาชนแต่ว่าหน้าที่ของกกต.เนี่ยคือต้องรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์และจัดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสยุติธรรมแต่ว่ากกต.เนี่ยทำทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองค่ะจึงอยากจะถามว่าเวลาว่างมากนักหรือค่ะจึงไปคิดแต่เรื่องนอกหน้าที่และการทำตัวแบบนี้ทำให้เกิดแนวคิดคืนการจัดการเลือกตั้งให้กับกระทรวงมหาดไทยทำแทนระวังว่าจะถูกผู้มีอำนาจเซซิโลเองแล้วจะยุ่งกันไปใหญ่ค่ะท่ามกลางข้อเสนอของกกต.นะครับหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยการพยายามเสนอทั้งเรื่องของการจำกัดการออกนโยบายอย่างเสรีของพรรคการเมืองอดีตพยายามที่จะบอนไซหรือทำให้พรรคขนาดใหญ่กลายเป็นพรรคขนาดเล็กหรือหลายเรื่องนั้นก็มีคนจับตานะแล้วก็วิพากษ์กันว่าอาจจะเป็นความพยายามที่จะหนึ่งในยุทธการไอ้ห้อยไอ้หัวนะฮะคืออะไรที่จะเป็นการฉีดยาแรงใส่นักการเมืองอะไรที่ทำให้พรรคขนาดใหญ่เสียเปรียบหรือความได้เปรียบลดน้อยลงอะไรที่จะเป็นการนำเสนอโยนเข้าไปแล้วถูกใจต้องตาผู้ถืออำนาจรัฐหรือว่าท่านผู้นำก็พยายามเสนอหลายเรื่องที่กกต.เสนอเนี่ยนะจากเดิมเนี่ยมีใบขาวใบเหลืองแล้วก็ใบแดงตอนนี้จะมีใบดำใบส้มเข้ามาอีกนะฮะแล้วความพยายามที่จะโทษให้นักการเมืองที่อาจจะถูกกล่าวหาแล้วครับว่าทุจริตการเลือกตั้งซึ่งอาจารย์สุศรีก็บอกนะฮะว่ากระบวนการในการพิจารณาหรือการตัดสินของกกต.นั้นอาจจะมีปัญหานะไม่รู้ว่าตัดสินโดยชอบหรือว่ามีความเป็นมืออาชีพมากแค่ไหนอย่างไรเพราะว่ากกต.นั้นไม่ได้เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตัดสินเนี่ยเป็นการใช้อำนาจกึ่งๆทั้งด้านบริหารแล้วก็นิติบัญญัติไม่ได้ทำหน้าที่ตุลาการซึ่งควรจะให้อำนาจการตัดสินนั้นไปอยู่ที่ศาลอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโอ้ศาลนี่คดีเยอะแยะอยู่แล้วมันจะมีศาลเลือกตั้งศาลอะไรได้ไหมก็บอกว่าโอ้อาจจะไม่ตอบโจทย์ดังนั้นให้กกต.เป็นผู้วินิจฉัยคือในมุมของกกต.ก็พยายามที่จะเอาอำนาจทุกอย่างไว้กับตัวเองในขณะที่ฝ่ายเครือข่ายแม่น้ำมาสายก็เริ่มมองกกต.ทั้ง5คนในแบบแปลกๆหลายเรื่องที่เราจะได้เห็นนะเหมือนกกต.ก็พยายามจะปั่นโปรไฟล์ใส่เข้าไปเอาให้หนักให้เข้มให้แรงแต่ว่าเครือข่ายแม่น้ำสายบางส่วนก็เริ่มจะหาตัวกกต.คนใหม่แล้วเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่นะที่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนในการทำประชามติจะให้มีกกต.7คนก็แปลว่าถ้า5คนนี้ยังอยู่เก่าเท่าเดิมเขาก็ตั้งใหม่ได้แค่2คนแต่ถ้า5คนนี้พ้นไปก็จะเหลือคนใหม่หมด5คนเขาตั้งมาใหม่ได้7คนก็จะเหลือที่นั่งเยอะเลยครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจึงได้เห็นอาการลักลั่นแบบนี้ฮะเปรียบเทียบก็คือกกต.ก็พยายามบี้อะไรก็ตามที่ใส่เข้าไปแล้วเป็นการทำร้ายทำโทษนักการเมืองให้ดูเข้มดุเดือดเลือดพ่านประชดกกต.จะทำในขณะที่ฝั่งเครือข่ายแม่น้ำมาสายก็พยายามหนีเพราะว่าอาจจะคิดไว้อยู่แล้วกับแผนการทำทีมในอนาคตว่ากกต.7คนเนี่ยจะมีใคร
ดังนั้นจังหวะนี้กกต.ก็บี้ที่จะไปใส่อะไรให้มันเข้าตาว่านี่ฉันเอาจริงเอาจังนะผมเสนอให้ดูเดือดเลยนะให้ตัดสินนักการเมืองตลอดชีวิตเลยนะในขณะที่เครือข่ายน้ำใสก็หนีไม่ฟังไม่สนใจไม่ฟังอีราควายรมภาพมาเลยเป็นแบบนี้ไปดูความเห็นของสามารถแก้วมีชัยนะครับก็มองสภาพการของกกต.แบบนี้โดยบอกว่ากกต.อย่าไปคิดอะไรให้มันยุ่งยากของเดิมเนี่ยมันมีอยู่แล้วจะไปคิดใหม่ให้มันยุ่งยากไปทำใหม่ทำไมนะครับคุณสามารถแก้วมีชัยนะครับอดีตส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยนะครับในฐานะของคณะทำงานติดตามการร่างรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เสนอพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.กำหนดโทษทุจริตเลือกตั้งเป็น4ระดับโดยให้ใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำนะครับโดยคุณสามารถแก้วมีชัยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่ใบเหลืองกับใบแดงก็ยุ่งอยู่แล้วไม่อยากให้คิดอะไรให้ยุ่งยากเพราะของเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่กกต.ควรปรับกระบวนการทำงานทำอย่างไรให้การตัดสินผู้ที่จะได้ใบเหลืองหรือใบแดงมีความเป็นธรรมเอาของเก่านี่ให้มันดีซะก่อนว่าใบเหลืองเนี่ยตัดสินมาถูกต้องใบแดงวินิจฉัยตรงเป๊ะเอาตรงนี้ก่อนเอาให้มีความเป็นธรรมแล้วก็น่าเชื่อถือซะก่อนซึ่งควรมีศาลแผนกคดีเลือกตั้งเป็นผู้ตัดสินโดยให้กกต.เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพราะที่ผ่านมากกต.เนี่ยทำเองทุกขั้นตอนเรียกว่าชงเองกินเองแต่ว่าเมื่อมีศาลแผนกคดีเลือกตั้งก็ไม่จำเป็นต้องมีใบส้มหรือใบดำมีเพียงใบเหลืองใบแดงก็เพียงพอวันนี้เหมือนคิดลองของใหม่ตลอดเวลาลองไปเรื่อยแล้วก็ไม่ทราบว่าเมื่อนำมาใช้จริงจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างหรือไม่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเพียงความเห็นกกต.แต่ที่สุดแล้วต้องดูว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะเอาด้วยหรือไม่ขณะนี้เพียงได้ใบแดงตามที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดไว้ก็ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วทั้งนี้เห็นว่าวันที่28กันยายนนี้จะมีการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายซึ่งหากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเชิญพรรคเพื่อไทยมาคือถ้าเชิญมาที่เพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยก็พร้อมจะส่งตัวแทนเข้าไปเพื่อจะได้สะท้อนปัญหาและฝากข้อเสนอแนะต่างๆได้เพื่อจะหาสิ่งที่ดีที่สุดเพราะวันนี้คนที่นั่งคิดกติกาไม่เคยลงสมัครผู้แทนหรือไม่เคยลงพื้นที่สมบัติชาวบ้านสักคนส่วนข้อเสนอที่กกต.เสนอให้ตัวเองเป็นผู้มีอำนาจกำหนดวันเลือกตั้งขอเพิ่มอำนาจตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รับได้ก็ถูกไม่มีอะไรไม่เห็นด้วยเพราะเป็นเรื่องเดิมที่ให้กกต.กำหนดวันว่าจะเลือกตั้งวันไหนรับสมัครวันไหนยังไงจากนั้นจึงส่งให้คณะรัฐมนตรีหรือครบ.ออกเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งคุณสามารถบอกว่าการที่สมาชิกสปท.ยอมถอยเรื่องการรีเซ็ตสมาชิกพรรคการเมืองคือฟังดูเหมือนถอยแต่สุดท้ายทุกพรรคก็ต้องตรวจสอบรายชื่อสมาชิกพรรคอยู่ดีเพราะนายเสรีสุวรรณพานนท์สปท.ด้านการเมืองระบุว่าหากรายชื่อที่แต่ละพรรคยืนยันมาไม่เป็นความจริงหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคต้องถูกลงโทษอาญาและติดคุกแม้จะบอกว่าถอยแต่การถอยแบบสปท.ไม่ได้เรียกว่าถอยแต่ยิ่งหนักขึ้นเพราะมีการกำหนดโทษไว้แต่เพื่อไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะสมาชิกพรรคไม่ได้มีมากเท่าพรรคประชาธิปัตย์ส่วนการที่สปท.ยังยืนยันที่จะให้สว.มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกได้นั้นตามกติกาในร่างรัฐธรรมนูญการเลือกนายกครั้งแรกต้องเลือกจากบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอก่อนหากเลือกไม่ได้ต้องร้องขอให้ที่ประชุมรัฐสภางดเว้นบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอชื่อนายกเพื่อเสนอชื่อใครก็ได้ซึ่งก็เป็นความเห็นส่วนตัวก็มองว่าสว.และส.ส.สามารถเสนอชื่อนายกรอบหลังได้เพราะถือว่าพ้นกติการอบแรกแล้วแต่หากจะให้สว.เสนอชื่อนายกได้ตั้งแต่โหวตเรื่องนายกครั้งแรกไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามไม่ว่าใครจะเสนอชื่อนายกก็ไม่มีผลอะไรเพราะสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับเสียงโหวตในที่ประชุมว่าจะเลือกใครดังนั้นหลักๆ ก็คือบอกกกต.ฮะว่าอะไรที่มันเป็นของเดิมที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปดิ้นรนไปเปลี่ยนทำโน่นทำนี่ไม่ต้องคิดไม่ต้องขยันความจริงมันมีปรัชญาจีนนะเขาบอกว่าถ้าคนฉลาดแล้วขยันเนี่ยได้งานนะ
แต่ถ้าโง่แล้วขยันเนี่ยมันผิดทิศผิดทางมันแทนที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเธอฮะดังนั้นกกต.เองเนี่ยนะครับต้องไปตรวจสอบซะก่อนว่างานที่ตัวเองรับอยู่เนี่ยทำอยู่เนี่ยทุกวันนี้มันจะสามารถดีขึ้นได้กว่านี้ไหมค่อยไปพลิกแปลงเสนอสิ่งใหม่ไอ้ทุกวันเนี่ยวินิจฉัยเขาว่าใบเหลืองใบแดงเนี่ยเขายังมีข้อกังขากันอยู่ว่ามันใช่เหรอมันถูกเหรอซึ่งเพื่อไทยก็บอกว่าหลักๆอะไรที่มันดีอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดใหม่ทำของเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีก็แล้วกันอ้าวจากเพื่อไทยไปที่ประชาธิปัตย์นะครับคุณวิรัตกัลยาสิริหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์นะก็พูดถึงกรณีร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำเพื่อกำหนดระดับฐานความผิดในการทุจริตการเลือกตั้งนะครับโดยวิรัตกัลยาสิริบอกว่าตนกังวลเพราะว่ามันเป็นเรื่องการตัดสิทธิทางการเมืองของผู้สมัครส.ส.หากเมื่อไหร่ก็ตามที่กกต.หลงในอำนาจหรือใช้อำนาจโดยมิชอบเหมือนในอดีตจะสุ่มเสี่ยงใช้อำนาจตามอำเภอใจการให้อำนาจกกต.ตัดสิทธิ์ทางการเมืองทั้งใบส้มใบแดงหรือใบดำที่ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตได้แบบนี้มันควรเป็นอำนาจของศาลที่มีกระบวนการยุติธรรมที่รัดกุมกว่าคือพูดง่ายๆว่าฝีมือตัวเองไม่ถึงขั้นนั้นแหละครับแต่ว่าขออำนาจกอดอำนาจไว้อำนาจเดิมก็กอดไว้ไอ้งานใหม่สิ่งใหม่ก็อยากจะได้มาดังนั้นคุณวิรัตกัลยาสิริจากประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่ากังวลใจกับกกต.ส่วนเรื่องการตัดสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยให้กกต.ใช้สีต่างๆเนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแบบนี้เท่ากับร่างอำนาจให้กกต.กลายเป็นยักษ์ขึ้นมาจะมีการวิ่งเต้นโมโหราแน่ดูอย่างสมัยกกต.บางชุดบางคนในอดีตเนี่ยสำนวนกองหมักหมมเป็นกองพเนินค้างเป็นพันคดีก็ไม่ทำเพราะว่าไปรับเงินมาแล้วจึงสั่งทำสำนวนคดีไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้อย่าไปหลงทำพลาดคือถ้าพลาดอีกรอบจะเสียหายหายหนักซึ่งกกต.อย่าปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ควรจะไปหาช่องทางป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบน่าจะดีกว่าแต่ต้องไม่ใช่เสนอเพื่อเพิ่มอำนาจให้กับตัวเองแบบเบ็ดเสร็จอย่างนี้คือคนก็มองออกแล้วฮะว่ากกต.เนี่ยกำลังคิดอะไรกำลังอ่านอะไรกำลังพยายามจะทำอะไรอย่างที่ผมเรียนนะงานเก่าก็ไม่เวิร์กอะไรแล้วครับแต่ว่าจะหางานใหม่รวบอำนาจไว้ที่ตัวเองแล้วก็เสนอบทลงโทษให้มันดุดันเฉียบขาดเด็ดขาดเพื่ออะไรฮะเพื่อจะเป็นการรวบในยุทธศาสตร์ไอ้ห้อยไอ้โหนให้ท่านผู้นำคณะเครือข่ายผู้อยู่หน้าว่าเออเนี่ยมันคิดมาให้เออดีๆทั้งนั้นเด็ดๆทั้งนั้นแจ่มๆทั้งนั้นเลยเอา5คนให้อยู่ต่อแล้วอีก2คนค่อยรับมาใหม่แต่จริงๆเนี่ยในความดุดันในความเด็ดขาดเนี่ยมันมีเรื่องของผลประโยชน์ตัวเองอยู่ด้วยหรือไม่อันนี้ตั้งคำถามนะครับแล้วจังหวะที่กกต.มีปัญหาคุณผู้ชมจำได้นะมีกระแสข่าวหลุดออกมาจากกกต.ซึ่งน่าจะเป็นกระแสจริงแล้วก็ยิ่งใกล้วันก็นานวันเข้าก็ยืนยันชัดแล้วครับว่าเป็นเรื่องจริงผมเนี่ยอยู่ที่กกต.นะฮะไปอบรมที่นั่นเนี่ยในหลักสูตรพตส.เนี่ยหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงเนี่ยสื่อมวลชนนักข่าวอยู่กกต.ไม่น้อยแล้วครับแล้วข่าวหลุดมาแบบเนี้ยแล้วมันก็เห็นชัดเจนว่ามันมีเรื่องของการทวงถามถึงตำแหน่งประธานกกต.มีเรื่องของการสัญญาที่ไม่ใช่สัญญาปากเปล่ามันมีเรื่องของการทวงคำสัญญาที่ลงมาบ้างหรือนั่งตั้งนานและให้พวกผมขึ้นไปบ้างมีอยู่จริงแต่ระหว่างการเลื่อยขาเก้าอี้ระหว่างการเขย่ากันก็ทฤษฎีการเขย่าก็มีคุณผู้ชมครับคือเหมือนมะม่วงเนี่ยฮะถ้าวาลายของมันหรือว่าขั้วของมะม่วงเนี่ยมันยังแข็งแรงเนี่ยเขย่ายังไงไม่หลุดหรอกครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มะม่วงมันสุกมันงอมขั้วมันปลายมันเนี่ยนะครับเริ่มจะสุกเหลืองเนี่ยเขย่านิดเดียวมันก็ร่วงครับยิ่งถ้ามันเน่าเนี่ยนะครับยิ่งร่วงเร็วดังนั้นการที่ไปเขย่าในจังหวะเวลาที่แหมถือว่าสารพัดสารพันปัญหาเนี่ยมันร่วงง่ายครับเหมือนกับเรื่องนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่เป็นการแย่งชิงหรือการขอสลับปรับเปลี่ยนตำแหน่งประธานกกต.หรือไม่
วันนี้นะฮะผู้ตรวจก็เล็งจะตรวจสอบครับ1ใน5เสือกกต.จะถูกตรวจสอบซะเองครับเพราะว่าไปถูกร้องเรียนนะครับว่าเคยเรียกรับผลประโยชน์สมัยเป็นผู้พิพากษาครับนี่ไม่ใช่แค่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะฮะเป็นเรื่องของกรรมะออนไลน์หรือไม่ที่กด enter ปุ๊บมันมาปั๊บเลยเนี่ยนะครับเรื่องนี้นะฮะผู้ตรวจเขาก็เล็งจะทำเรื่องนี้ครับผู้ตรวจการแผ่นดินก็นัดถกปมยื่นตรวจสอบกกต.ซึ่งวันนี้เป็น1ใน5เสือกกต.นะครับที่เรียกรับผลประโยชน์ขณะเป็นผู้พิพากษา13กันยายนนี้หลังเก็บข้อมูลจากทุกฝ่ายครบถ้วนแล้วนะครับนายรักษเกชาแฉฉายนะครับเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพูดถึงกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบนายธีรวัฒน์ธีรโรจน์วิทย์กรรมการกกต.กรณีกระทำการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ขณะดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งเข้าข่ายขัดจริยธรรมร้ายแรงโดยผู้ตรวจเนี่ยนะฮะบอกว่ากรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติคำสั่งรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2558และได้ส่งให้สำนักงานสอบหาข้อเท็จจริงโดยทำหนังสือไปยังประธานกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งครั้งแรกกกต.ขอขยายเวลา30วันเมื่อครบกำหนดสำนักงานผู้ตรวจการได้ทวงถามไปยังกกต.และได้คำตอบกลับมาว่าคำร้องดังกล่าวเป็นคำร้องเฉพาะตัวบุคคลสำนักงานกกต.ไม่มีข้อเท็จจริงอะไรจะชี้แจงดังนั้นผู้ตรวจจึงทำหนังสือไปถึงนายธีรวัฒน์ธีรโรจน์วิทย์โดยตรงเพื่อขอคำชี้แจงไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี2559ซึ่งนายจิรวัตรได้ส่งคำชี้แจงมาเมื่อเวลา 14:30 น.ของวันนี้ก็คือเพิ่งส่งมาวันนี้ครับ12กันยายนดังนั้นจะนำหนังสือชี้แจงของผู้ถูกร้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ที่ประชุมผู้ตรวจการในวันที่13กันยายน2559เวลา 9:30 น.คือจะเข้าพรุ่งนี้เลยเนี่ยนะครับโอ้โหนี่นะก็คือจะเข้าวันพรุ่งนี้เลยครับเพราะว่าถ้าช้าไปมันก็อาจจะไม่เข้าจังหวะเวลานี้ซึ่งมีประเด็นเหมือนกันเนี่ยนะครับว่าเอ๊ตกลงเนี่ยมีเรื่องกันมาก่อนนี้มีคำร้องมาก่อนนี้หรือว่าเพิ่งมาเอาในจังหวะเวลาที่แหมต้องบอกว่ากำลังมีเรื่องของสมบัติผลัดกันชมกำลังมีเรื่องของการทวงตำแหน่งเพื่อจะสลับปรับเปลี่ยนนี่ฮะโอ้โหมาเลยครับผู้ตรวจการแผ่นดินเตรียมจะตรวจสอบครับ1ใน5กกต.ที่ถูกร้องเรียนเรื่องเรียกรับผลประโยชน์สมัยเป็นผู้พิพากษานะครับก็ถือว่าโอ้โหเป็นเรื่องราวที่แม่ไม่แน่ใจนะฮะว่าม.44เนี่ยจะยื่นมือเข้ามาจัดการกับ1ใน5เสือกกต.นี้หรือไม่ซึ่งถ้ามาจัดการกับ1ใน5เสือกกต.เนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้คุณสมบัติของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ไม่ครบพออยู่ไม่ครบ5คนเลิกครับหามาใหม่7คนหรือเปล่าแหมงานนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำอธิบายน้อยไปหรือไม่ในเรื่องนี้นะซึ่งในอนาคตก็อาจจะได้ฟังเรื่องของคุณธีรวัฒน์ธีรโรจน์วิทย์จากหลายปัจจัยเหตุผลเพิ่มเติมนะครับเรื่องของมาตรา44นะครับก็มีประกาศของหัวหน้าคสช.นะครับเรื่องที่ให้ออกคำสั่งตามมาตรา44นะครับสั่งคดีมาตรา112คดีความมั่นคงนะครับพ้นอำนาจศาลทหารนะครับโดยใจความนะครับพุทธศักราช2557หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งดังต่อไปนี้1 นะครับบรรดาการกระทำความผิดตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่37ทับ2557เรื่องความผิดที่อยู่ในอำนาจจะพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่38ทับ2557เรื่องคดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างอันเกี่ยวโยงให้อยู่ในอำนาจของศาลทหารและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่50ทับ57เรื่องให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะในการสงครามซึ่งได้กระทำตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับให้อยู่ในอำนาจการไม่นาพิพากษาของศาลยุติธรรมบรรดาการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจการไม่นาพิพากษาของศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่งไม่หมายความรวมถึงการกระทำความผิดที่กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารบัญญัติให้เป็นอำนาจพิเศษพิพากษาของศาลทหารโดยให้การกระทำความผิดดังกล่าวยังคงอยู่ในการพิจารณาพิพากษาของศาลทหารต่อไปข้อ2ให้เจ้าพนักงานตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/58 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 13/59 เรื่องการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เป็นพยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยังคงมีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งดังต่อไปนี้ข้อ3ในกรณีเห็นสมควรให้นายกรัฐมนตรีเสนอให้คสช.แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ 4. คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปสั่งณวันที่12กันยายนพุทธศักราช2559พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าความผิดตามที่ระบุไว้ในประกาศคสช.ฉบับที่ 37/57 คือคดีความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัตชายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตั้งแต่มาตรา107ถึงมาตรา112คดีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรตั้งแต่มาตรา113ถึงมาตรา118ส่วนความผิดตามประกาศคสช.ฉบับที่50คือคดีที่มีข้อหาว่ากระทำความผิดฐานมีหรือใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะในการสงครามที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธพุทธศักราช2490นะโดยรายละเอียดก็คือว่ามาตรา44นะครับสั่งให้คดีมาตรา112คดีความมั่นคงพ้นจากอำนาจศาลทหารนะฮะอ้าวไปดูผู้ที่ต้องใช้บริการศาลทหารอยู่ด้วยเห็นอย่างไรนะครับทนายอานนท์นำพาครับทนายความด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวผ่านการ Facebook Live นะครับใน Facebook ของทนายอานนท์นำพาพูดถึงการที่พลเอกประยุทธ์นะฮะท่านผู้นำใช้อำนาจตามมาตรา44นะครับให้การกระทำที่เกี่ยวกับคดีความมั่นคงตามประกาศคสช.ต้องขึ้นศาลทหารให้กลับไปใช้ศาลพลเรือนโดยระบุว่ากรณีดังกล่าวให้คดีที่เดิมกำหนดให้ขึ้นศาลทหารกลับไปขึ้นศาลพลเรือนโดยหลายคนนะสงสัยว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นผลย้อนหลังให้กับคนที่มีคดีความในศาลทหารหรือไม่ยืนยันว่าคำสั่งดังกล่าวไม่มีผลไปเปลี่ยนแปลงคดีเดิมที่เคยมีอยู่ในศาลทหารเลยทั้งคดีที่ยังอยู่ในตอนนี้เช่นคดีของกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่คดีของกลุ่มพลเมืองโต้กลับคดีของบก.ลายจุดคดีดร.วรเจตน์ภาคีรัตน์คดีศูนย์ปราบโกงคดี116คดี112คดีเกี่ยวกับอาวุธปืนอีกหลายคดีก็ยังต้องพิจารณาในศาลทหารเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนคดีที่ยังไม่อยู่ในศาลทหารแต่การกระทำความผิดเกิดขึ้นในช่วงคำสั่งที่37ถึง38บังคับใช้หากถูกจับก็ต้องไปขึ้นศาลทหารเหมือนเดิมโดยคนที่จะไม่ต้องไปขึ้นศาลทหารคือผู้ที่กระทำความผิดนับแต่วันนี้เป็นต้นไปของเก่าไม่ย้อนนะฮะเอาว่าตั้งแต่คนจะทำความผิดจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยที่จะไม่ต้องขึ้นศาลทหารเนี่ยครับไปขึ้นศาลพลเรือนทุกอย่างยังเหมือนเดิมทหารที่ใช้อำนาจตามคำสั่งคสช.ที่ใช้อำนาจจับกุมคุมขังก็ยังไม่ถูกยกเลิกไปดังนั้นสาธุชนจึงไม่ควรดีใจว่าคำสั่งดังกล่าวจะทำให้ทุกคนดีขึ้นหากมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นก็จะมีทหารไปหาอีกเช่นเดิมไม่ต้องกลัวทั้งนี้ทุกวันนี้ยังมีคดีที่ต้องขึ้นศาลทหารอีกหลายคดีสิ่งที่ถูกต้องก็คือต้องโอนคดีที่พิจารณาโดยศาลทหารทุกคดีตอนนี้ไปยังศาลพลเรือนส่วนคดีที่ตัดสินไปแล้วก็ให้มีการชำระใหม่โดยศาลที่มีความชอบธรรมคือศาลพลเรือนซึ่งคำสั่งล่าสุดก็ไม่ได้เขียนเช่นนั้นนี่ในมุมของทนายอานนท์นำพาคือคดีพลิกนะฮะผิดคาดครับ
ทนายอานนท์บอกว่าคำสั่งคสช.ไม่ช่วยอะไรเลยครับไม่ช่วยให้คลี่คลายคนจำนวนมากก็ยังต้องขึ้นศาลทหารเพราะว่าเป็นกระทำการกระทำความผิดแบบที่เกิดขึ้นในอดีตก็ยังว่าแบบเดิมแต่อันใหม่นะก็อาจจะโชคดีหน่อยนะที่ทำความผิดตั้งแต่วันนี้ไปจากความเห็นของทนายอานนท์นำพานะฮะไปดูวิญญัติชาติมนตรีครับพูดถึงคำสั่งหัวหน้าคสช.นะครับที่มีคำสั่งมาตรา44ให้คดีที่จะทำความผิด112นะฮะไปอยู่ในอำนาจนะครับของศาลยุติธรรมปกตินะฮะหรือศาลพลเรือนโดยการประกาศดังกล่าวนะฮะความเห็นของวิญญาณชาติมนตรีบอกว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนที่โดนขึ้นศาลมาตลอดเพราะบรรดาความผิดของประกาศคสช.ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีที่ประชาชนถูกดำเนินคดีประเภทพวกขัดคำสั่งไม่ไปรายงานตัวห้ามชุมนุมห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ที่ทำความผิดต่อจากนี้ก็จะไปขึ้นศาลพลเรือนนะครับไม่ต้องขึ้นศาลทหารคุณวิญญาณบอกว่ายังน่าเสียดายครับเพราะคดีก่อนหน้านี้ที่อยู่ในอำนาจศาลทหารหลายคดีไม่ว่าจะเป็นคดีการชุมนุมคดีมาตรา112คดีที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติและคดีความมั่นคงอื่นๆที่บอกว่าถ้าเป็นคดีเกิดเก่าค้างเก่ายังอยู่กับศาลทหารต่อไปวิญญาณชาติมนตรีบอกว่าอยากจะให้คสช.ทบทวนอีกครั้งให้พลเรือนได้ขึ้นศาลทหารทั้งหมดนะนี่แหละคุณผู้ชมครับก็สองคนก็ยนต่างช่องแต่ว่าก็มีจุดร่วมที่คล้ายกันหลายเรื่องว่าน่าเสียดายนะที่น่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือคดีความที่พิจารณาอยู่ในตอนนี้ก็ให้ไปที่ศาลพลเรือนซะเลยแต่ว่าคนที่มีคดีค้างอยู่เก่าก็ต้องเดินหน้าตามของเก่าไปก่อนนะครับจนทีวีครับโอซีเอสไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้เข้าไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกตินะคะหลังจากที่มีการเลื่อนกำหนดแถลงผลงานครบรอบ2ปีเป็นวันที่15กันยายนนี้โดยตลอดช่วงเช้าค่ะวันนี้ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการทหารที่ได้รับโปรดเกล้าในการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี2559เข้าพบเป็นการภายในที่ตึกไทยคู่ฟ้าค่ะเพื่อขอบคุณแล้วก็ขอรับโอวาทตามธรรมเนียมปฏิบัติก็มีนายทหารทยอยเข้าพบนะคะเช่นพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัตเสนาธิการทหารเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารเสนาธิการทหารบกเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพลตรีวีรชนสุคนธปฏิภาคและพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดผู้ชำนาญการกองทัพบกที่ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกอัตราพลโทค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มอบพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อผงผสมว่าน108ด้านหลังมีพระคาถากำกับมอบกระเป๋าสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้โอวาทตอนหนึ่งค่ะบอกว่าการที่ทุกคนเนี่ยได้เลื่อนยศและก็ตำแหน่งเป็นไปตามกุศลงานที่แต่ละคนทำไว้แต่ว่ายศและตำแหน่งเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งแล้วก็หัวโขนเท่านั้นขออย่าลืมความรับผิดชอบที่ต้องทำต่อประเทศและในฐานะผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการมองที่ใจทำให้เขามีความสุขจะได้ตอบสนองงานของหน่วยแล้วก็ของประเทศได้ด้วยดังนั้นนะคะทุกคนจะต้องทำหน้าที่ให้ดีเพื่อประเทศชาติไม่ใช่ว่าไปสร้างบรรทัดฐานให้สังคมเข้าใจผิดว่าเมื่ออยู่ในตำแหน่งจะต้องสร้างแต่สิ่งดีๆไว้เป็นอนุสรณ์แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องขับเคลื่อนงานของหน่วยงานให้มีศักยภาพนั่นก็คือภารกิจหลักของทหารค่ะส่วนพลเอกประวิตรนะคะวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้เป็นประธานหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยป้องกันอาณาจักรรุ่น58ค่ะโดยมีพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัตเสนาธิการทหารนะคะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมด้วยค่ะ
พลเอกประวิตรนะคะอยู่อีกงานนึงวันนี้กล่าวตอนหนึ่งค่ะบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้สำเร็จการศึกษาในวันนี้เนื่องจากว่าวปอเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาสูงสุดของกระทรวงกลาโหมมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนรัฐวิสาหกิจนักการเมืองถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของประเทศซึ่งทุกคนที่สำเร็จการศึกษาล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะเรื่องความมั่นคงก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สอดแทรกในทุกเรื่องทั้งเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาและยังมีพวกที่มีความคิดสุดโต่งในหลากหลายอาชีพที่มีความรู้สึกต่อส่วนรวมที่เห็นบ้านเมืองมีความสุดโต่งแล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสียเกิดความไม่สงบไปทั่วทุกภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกจึงหวังอย่างยิ่งค่ะว่านักศึกษาวปอทุกคนนะคะจะช่วยกันสอดส่องดูแลภาพรวมของประเทศให้เกิดความสงบสุขแล้วก็จะเห็นว่าคสช.เนี่ยเข้ามาบริหารประเทศ2ปีแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านมีความสงบแต่ถามว่าประเทศมีความสงบจริงหรือไม่ก็ไม่ใช่เพราะว่าทุกอย่างก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวให้ประเทศเดินไปในลักษณะที่เขาต้องการสร้างความขัดแย้งให้คนในชาติก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้ประเทศไทยมีความสงบแต่ว่ายังคงมีความขัดแย้งอยู่ค่ะนั่นเป็นภารกิจที่รัฐบาลต้องทำนะคะแต่ว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะทางด้านของคุณวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยก็ได้พูดถึงกรณีที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะจะมีการแถลงผลงานครบรอบ2ปีก็คือก่อนหน้านั้นไม่ใช่วันนี้คือเลื่อนเป็นวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้คุณวรชัยบอกว่าไม่แน่ใจค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอาผลงานอะไรมาอวดมาโชว์ให้กับประชาชนได้รับรู้ส่วนที่บอกว่าจะจัดการเลือกตั้งตามรถแมพตอนแรกก็บอกจะเลือกตั้งกันในปี59ท้ายที่สุดก็เลื่อนมาเป็นปี60แล้วก็เลื่อนไปเป็นช่วงปลายปีอีกก็ถือว่าผิดสัญญาประชาคมแถมอายุรัฐบาลเนี่ยก็ต่อออกไปอีกและยิ่งในช่วงนี้กำลังทำกฎหมายลูกก็ไม่รู้ว่าจะต้องเลื่อนรถแมพออกไปอีกหรือไม่ค่ะส่วนที่รัฐบาลบอกว่าจะเข้ามาคืนความสุขแต่ว่าจากสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ก็ยิ่งเห็นชัดเจนนะคะว่าประชาชนเนี่ยเขาลำบากมากยิ่งขึ้นรายได้ลดลงรายจ่ายเพิ่มมากราคาสินค้าต่างๆแพงขึ้นกำลังซื้อลดน้อยลงสภาวะเงินฝืดหนี้เสียเพิ่มขึ้นสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวราคาตกต่ำแต่รัฐบาลก็พยายามจะใช้องคาพยพและกลไกต่างๆเช่นการทำโพลเนี่ยที่ระบุว่าประชาชนชื่นชอบผลงานของรัฐบาลซึ่งถามว่ามันจริงหรือไม่ค่ะส่วนสถานการณ์ความไม่สงบและในพื้นที่ที่เกิดขึ้นเกิดปัญหาระเบิดหรือว่าการเผานะคะในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นอยู่เมื่อรัฐบาลแก้ไขไม่ได้ก็พยายามจะระบุว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์บ้างหรือเป็นเรื่องของการเมืองถือว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงในเมื่อรัฐบาลก็รู้อยู่ค่ะว่าเป็นเรื่องของการก่อการร้ายค่ะไหนจะการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะเรื่องโครงการอุทยานราชพักและโครงการขุดลอกคูคลองของอพส.ท้ายที่สุดผู้ที่มีอำนาจทำอะไรก็ถูกหมดค่ะคุณวรชัยบอกนะคะว่ามีอยู่เรื่องเดียวที่ผมเห็นแล้วว่าน่าจะเป็นผลงานของรัฐบาลคือการจัดการกับฝ่ายประชาธิปไตยค่ะทำลายคนเห็นต่างโดยเฉพาะนะคะพรรคเพื่อไทยเริ่มตั้งแต่การถอดถอนนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถอดถอนอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีที่กำลังเจาะคิวรอเชือดอยู่คดีเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดนกันหมดค่ะสุดท้ายแล้วความปรองดองก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่ความขัดแย้งที่ยังคงอยู่ค่ะก็เป็นความเห็นนะจากฝ่ายการเมืองนะครับวรชัยเหมะไปที่อีกหนึ่งกระแสข่าวนะครับที่มีการส่งต่อกันทางโลกออนไลน์แล้วก็ลามมาจนถึงไลน์นะครับที่ส่งต่อกันว่าเอ๊ะการที่สนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนะครับเดินเข้าไปฟังคำตัดสินของศาลฎีกาเนี่ยนะครับในคดีปลอมแปลงเอกสารเพื่อกู้เงินแบงก์กรุงไทยความเสียหายระดับพันล้านเนี่ยนะครับเพราะตัวเขารู้มาก่อนหรือไม่ว่าถ้าอายุครบ70ปีจะได้รับการพักโทษก็แปลว่าสนธิติดคุกไม่กี่วันจากนั้นก็จะได้รับการพักโทษจริงหรือไม่ซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับ
ดังนั้นเมื่อมีความเห็นที่แตกต่างนะท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านธวัชชัยไทยเขียวและเป็นโฆษกกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับระบุว่าสาระสำคัญและหลักเกณฑ์การพระราชทานอภัยโทษในโอกาสสำคัญหรือพักการลงโทษกรณีอ้างเหตุรับประโยชน์เกี่ยวกับอายุและภาวะการเจ็บป่วยของผู้ต้องขังนั้นต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดอายุ70ปีขึ้นไปหรืออายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน70ปีที่เหลือการกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน3ปีของโทษเดิมที่มีโทษที่ถูกกำหนดโทษมาส่วนการพักโทษของผู้ต้องขังที่มีอายุเกิน70ปีต้องเหลือโทษไม่เกิน5ปีและต้องถูกจำคุกมาแล้ว1ใน3ของโทษตามกำหนดก็แปลว่าสนธิลิ้มทองกุลนั้นไม่เข้าเงื่อนไขและองค์ประกอบนี้นะฮะสนธิก็จะต้องติดไปตามที่ศาลตัดสินมาครับเพราะว่าไม่ได้เข้าเงื่อนไขและองค์ประกอบนะครับอีกเรื่องฮะที่เป็นประเด็นทางสังคมเมื่อมีหนุ่มรายหนึ่งเนี่ยนะฮะไปโพสต์ Facebook บอกว่าตัวเขาเนี่ยไปจอดรถอยู่ข้างทางแล้วก็หลับอยู่ในรถแท้ๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าตำรวจไปเจอเห็นนอนหลับอยู่ในรถอ้าวเมาหรือเปล่ามามุกใหม่นอนหลับในรถไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ตื่นนี่ตำรวจลุกขึ้นมาเป่าพอเป่าพรวดเข้าไปให้ปรากฏว่าแอลกอฮอล์ในระดับเลือดเกินครับก็โอ้โหยาวเลยครับเรื่องยาวทีเนี้ยนักกฎหมายมาเปิดข้อกฎหมายไม่แน่ใจนะฮะว่าแหมจะเป็นการให้ท้ายหรือเปล่าหรือยังไงข้อกฎหมายเขาบอกนะครับว่าตำรวจนะครับไม่มีสิทธิ์ไปขอตรวจแอลกอฮอล์กับคนที่จอดรถนอนเพราะว่าการนอนนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์สามารถจะนอนได้มีอย่างนี้นะฮะนี่ฮะจากกรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอที่ชายหนุ่มคนหนึ่งบอกว่าตนเองจอดรถอยู่แท้ๆแล้วก็นอนหลับอยู่ข้างทางจู่ๆเนี่ยถูกเจ้าที่ตำรวจสน.ท่าข้ามจับใส่กุญแจมือบอกว่ามีความผิดเป่าบังคับไม่เป่าแอลกอฮอล์แกก็ไม่เป่าก็จับใส่กุญแจมือแล้วบังคับไม่เป่าเอาเครื่องเป่ามาโอ้โหทุลุทุกังครับพยายามให้แกเป่าให้ได้ปรากฏพอเป่าเสร็จเมาสิครับแกก็ปรึกษาผู้คนว่าเรื่องแบบนี้ได้หรือไม่ปรากฏว่าเพจ Facebook ของนักกฎหมายนะชื่อเพจเขาก็คือกฎหมายอาสาบอกว่าเรื่องนี้ตำรวจไม่มีสิทธิ์ไปขอตรวจแอลกอฮอล์คนที่นอนอยู่ในรถเพราะเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญประชาชนพึงมีสิทธิ์จะนอนได้และไม่ควรจะมีใครไปห้ามประชาชนนอนนะคุณผู้ชมครับโอ้เรื่องนี้ฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกครับว่าเป็นการทำลายความเชื่อแบบเดิมนะบางคนไปเจอด่านเห็นตำรวจตกใจฮะแต่จากนี้ไปอาจจะมีมุกใหม่มาฮะพอเห็นตำรวจตั้งด่านอยู่ข้างหน้าแต่ว่าให้สมบทบาทนะอย่าไปใกล้มากให้จอดนอนนะเพราะตำรวจไม่มีสิทธินะไปละเมิดสิทธิของท่านในการไปบังคับท่านใส่กุญแจมือแล้วเป่าแอลกอฮอล์เรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่คดีมันพลิกแล้วครับคุณผู้ชมครับแต่อะไรก็ตามครับที่ตำรวจเขาตรวจก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องการให้ขับรถไปด้วยอาการเมานะเพราะว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทครับเพราะถ้าเกิดเมาขับเนี่ยโอ้อุบัติเหตุแล้วก็ความสูญเสียความเสียหายเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าถ้าจะจอดนอนก็แนะนำครับให้จอดนอนในลานจอดรถของผับหรือลานจอดรถของร้านอาหารนะครับอันนั้นตำรวจไม่ว่าแหละครับสิทธิการนอนคุณจะนอนจะคุยโทรศัพท์ทำอะไรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานคุณจะมาจะไปทำอะไรเป็นสิทธิตำรวจไม่ว่าครับแต่ว่าถ้าไปจอดหลับจนกว่าจะเจอด่านอีก3เมตรข้างหน้าอันนี้มันก็จนด้วยกล่าวครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ